รุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเขบ้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะวันนี้เร,เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกไทยค่ะเราอาจจะคุยกันในระดับนโยบายในระดับตัวเลขเ e งินเฟ้อเรื่องของเศรษฐกิจระดับโลกกันมาวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกระดับราก้าก,กันบ้างดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจกระดับราก้ากของเราดีหรือไม่ดีอย่างไรต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นมากกว่านี้ ในทิศทางใดวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ดรโสพลพรโชคชัยค่ะท่านเป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินอสังหาริมประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านจริงปกติชวนอาจารย์มาคุยเรื่องที่ดินเนาะนะคะว่าประเมินอะไรอย่างไรแต่ว่าวันนี้อยากจะคุยกันเพราะว่าได้มีโอกาสอ่านบทความอาจารย์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจไทยในระดับรักยาอาจารย์ทําจริงเลยของจริงเลยคือไปสํารวจกลุ่ม่ตผู้ ค้าขายอะไรอย่างเงี้ยผู้ประกอบการระดับเล็กๆนะคะของจริงเลยในทห้างใหญ่ห้างเล็กอะไรต่างๆอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยอาจารย์ไปสำรวจอะไรอย่างไรเมื่อก่อนเราก็ไปสำรวจพวกคนขับแท็กซี่คนขับแท็กซี่ค่ะทั้งที่สุวรรณภูมิแล้วก็ที่ดอนเมืองเนี่ยครับโอตังสายหัวกันหมดเลยครับถ้าคะแนนเต็มสิบนี่ยจะได้สักประมาณสักสามสี่เต็มสิบนั่นเองไม่ถึงครึ่งเลยเหรอใช่ครับพวกก็นักท่องเที่ยวมาเยอะก็จริงแหละทั้งทั้งชาวจีน มีทัวร์จีนมีรถของจีนพัฒนาการจีนทุกอย่างเรียกว่าเงินทองไม่ค่อยกระเด็นออกมาถึงแท็กซี่เขาก็ไม่เรียกแท็กซี่ก็เป็นทัวร์ศูนย์เหรียญอีกแบบนึับแล,แล้วก็พวกฝรั่ังก็มาน้อยลงอะไรเงี้ย่<า>ปต้น,น<า>แล้วก็ไปสํารวจพวกที่เอเชียที่คนค้าขายในวันนี้เนี่ยค,<า>ครับแล้วก็ที่พัดพงในต่างก็ใส่หัวกันหมดเลยครับเพราะว่าผมเห็นคนมาเยอะนะแต่ว่าเขาบอกมา5ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเนี่ยคนมาเยอะกว่านี้อีก ตอนนี้ก็เลยถดถอยลงไปเนี่ยครับผมก็ยังไม่ละความพยายามไปแบบสำรวจพวกที่อยู่วัดโพวัดวัดโพแล้วก็ที่ท่าช้างนะนักท่องเที่ยวเน้นเรื่องนักท่องเที่ยวเลยครับว่าแหล่งที่คนมาเที่ยวจริงๆนี่เป็นยังไงบ้างก็ปอกกฏว่านักท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับในความรู้สึกของคนที่ค้าขายแถวนั้นเนี่ยครับแต่ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวลดลงครับ อ๋อคนเยอะขึ้นแต่รายได้น้อยลงใช่ครับอย่างเช่นคนจีนมานี่ส่วนมากก็จะมักจะมาเดินๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวบางทีออกมาแถวพัทยานี่มาเดินบอกว่ามาซื้อโรตีนะโรตีก็ถุงหนึ่งอาจจะประมาณสัก30บาทเนี่ยกินกันทานกัน5คนไม่กระเด็นเงินต่อไม่ประเด็นหรือแม่ค้าที่วัดแจ้งวัดอรุณนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยฝรั่งหรือคนจีนที่มาซื้อของเนี่ยครับเขาก็มีแหล่งซื้องเขาเองอยู่แล้วแล้วก็มาซื้อนี่ต่อมากกว่า ชาวบ้านทั่วไปก็บอกว่าต่อมากกว่าแรงงานพม่าที่มาทําแรงงานอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยแล้วมามาเที่ยววัดอรุณเนี่ยครับยังต่อน้อยกว่านี้โอ้ยนี่ต่อเรียกว่าเกินครึ่งเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยครับเรียกว่าไม่มีทุนเลยเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้แบบชาวบ้านระดับประชาชนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและถ้าเกิดเป็นกลุ่มขึ้นมาใหญ่ระดับที่มีสตางค์ขึ้นมานิดนึงนะคะดีไหมก่อนที่จะสรวจพวกที่แบบว่า ค้าขายเนี่ยคนค้าขายที่เป็นลูกจ้างบ้างหรือเป็นเจ้าของร้านในเอ็มโพเรียมนะครับซึ่งก็เป็นหรูสุดๆเนี่ยครับเอ็มคอร์เทียแล้วก็เซ็นทรัลบสซี่นี่ก็สุดยอดเนี่ยครับแล้วก็พารากอนเนี่ยแล้วก็เทอร์มินอลเทอร์มินิวันแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์มห้างเนี่ยครับปรากฏว่าถ้าเอาห้างมาเฉลี่ยเนี่ยครับคนค้าขายเนี่ยให้คะแนน4.6เต็ม10ไม่ถึง5อีกแล้วไม่ถึง5อีกแล้วทีนี้ผมก็เลยตัดเทอร์มินอลเทอร์มินิวันออกคะแนนก็เด้งมาเป็น4.8 ก็ยังไม่ถึงง่ายอยู่ดีเหมาอนกัค่ะผมก็เลยเอานั้นเซ็นทรัลิลด์คือเซ็นทรัลโบว์นี่ก็สุดยอดเลยเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์อยกว่าพารากอนอาจารย์ด้อยกว่าเอมบาสซี่แล้วก็ด้อยกว่าเอ็มคอร์เทียเนี่ยตัดออกก็กลายเป็น4.9 ก็คีกนิดนึงยังไม่ถึงห้าอีกอ่า่อันนี้ก็เป็นข้อที่ชี้เห็นว่าสถานการณ์ขนาดคนขายแบบนี้เนี่ยครับคือบางคนบอกว่าคนขายแบบนี้คือหมายถึงว่าร้านค้าที่เป็นช็องดังเลยนะครับเป็นแบรนด์สินค้าแบรนด์ถูกไหมคะแบรนด์เนมบางคนหวาจะบอกว่าโอ้เข้าไปซื้อต่างประเทศโหใครจะไปซื้อต่างประเทศบ่อยๆนานๆจะไปทีบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ชอบออนไลน์แล้วไม่ไปห้างชอบออนไลน์มีผลไหมอาจารย์ไม่มีผลแล้วครับเพราะว่าตอนนี้อาคารสำนักงานศูนย์การค้าเนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะ มีชอบออนไลน์ <c oughs> แล้วก็สินค้าที่ขายแบบในห้างดังๆไปนี่ครับไม่มีขายออนไลน์อยู่แล้วเป็นสินค้าพรีเมียมอยู่แล้วเนี่ยค,ครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้ไม่มีปัญหาอยากที่ว่าขายไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆนะครับพักครู่หนึ่งเดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์กลับมาวิเคราะห์ว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้มันเป็นเพราะปัจจัยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะ กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่ออยู่กับอาจารย์ดรโสพลพรโชคชัยค่ะท่านไปสํารวจพื้นที่มาทั้งระดับรากญ่าระดับไฮเอ็นก็คือระดับห้างสปสินค้าระดับ5ดาวของเมืองไทยของกรุงเทพมาก็พบว่าเศรษฐกิจ โดยรวมไม่ว่าจะกลุ่มมีสตังหรือไม่มีสตังมีคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงนักท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ว่าใช้เงินน้อยมีอันนึงครับก็คือว่าผมไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นแหล่งที่ชาวบ้านไปต่อรถกันเนี่ยนะครับสำรวจพบชัดเจนเลยครับว่าถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายทั่วไปเนี่ยครับได้คะแนน4-4เศษๆไม่ถึง5ไม่ถึง5อีกละถ้าเกิดว่าเป็นพวกที่เป็นข้าราชการเนี่ยดีครับได้คะแนน6แล้วก็มองว่าปีหน้าจะเป็นยังไงบอก7 อ๋อคิดว่าจะได้เพราะว่าข้าราชการเดี๋ยวนี้มีโบนัสนะแล้วก็มีโอทีด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีงานขึ้นเงินเดือนให้บ่อยๆนะพวกกลุ่มนี้มองดีนะครับหรือถ้าเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับ5ขึ้นมากว่า5นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ยังดีกว่าพวกที่ทำมาค้าขายหรือพวกระดับล่างเนี่ยครับอันนี้ชี้เห็นชัดเจนว่าบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนื่องจากว่าในกรุงเทพเนี่ยประชากรประมาณ6ล้านเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นคนที่รับรายการประมาณล้านหนึ่งอยู่ในนี้ S <S 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 ถ้ารวมปริมณฑลด้วยประมาณละล้านห้า คือข้าราชการประมาณ2ล้านกว่าคนเนี่ยครับอยู่ในกรสมและผลิมมฑลนเป็นหลักดังนั้นกลุ่มเหล่านี้พอได้รับการสอบถามเนี่ยก็เลยออกมาคะแนนดีถ้าถามชมาวบ้านทั่วไประดับล่างเนี่ยโดยเฉพาะห้างทั้งหลายในชา้นเมืองเนี่ยจะส่วนมากจะดูแย่แต่ว่ามันจะหมายถึงถ้าเกิดว่าข้าราชการมีเงินเยอะน่าจะจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นหรือเปล่าคะ<ช>อาจารย์่ครับคือกลุ่มข้าราชการเป็นคนส่วนน้อยเนื่องจากมีประชากรอยู่แค่ประมาณไม่เกิน3ล้านคนนะครับแต่ว่าประชากรทั่วไปเนี่ยมีประมาณสัก60กว่าล้านคนเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เป็นคนส่วนน เทพเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็อะออกมาบอกว่าดีค่ะซึ่งอาจ <c oughs> จะแตกต่างกันทัควไปถ้าอย่าง, <c oughs> งนั้นต้องถามไ, <c oughs> ไปต่อไปว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้เศรษฐกิจมันดูหยุดซบเซาขนาดนี้ค <c oughs> ่ะ <c oughs> คือระดับล่างนีกเขาบ้านทั่วไปนี่ไม่ค่อยมีเงินซื้อครับเนื่องจากว่าอย่างเช่นว่าถ้าเราดูอย่างผมทําเรื่องสํารวจที่อยู่อาศัยนะครับบางบริษัทเนี่ยที่เมื่อก่อนทําบ้านราคาถูกๆไม่เกินล้านเป็นคอนโดเนี่ยครับช่วยชาวบ้านคล้ายๆกันแห่งชาติแต่ว่าเป็นภาคเอกชนเนี่ยครับปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เลิกทาแล้วไปทําราคา2 3สล้าน4ล้าน5ล้านแทน เนื่องจากว่าชาวบ้านระดับล่างเนี่ยไม่มีเงินครับไม่มีเงินเพราะว่า<ร>อะไรจัง,จงค่อย่างเช่นเดี๋สังเกตดูได้เมื่อก่อนราคาข้าวมีจำนำข้าวเนี่ยครับ<อ>ประมาณ1 3ื่นสาเน,นี่ยครับหรือว่าราคายางก็อาจจะ8ปดเกบาทร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วก็เราก็ไม่มีรับประกันราคาด้วยจริงๆเราควรจะรับประกันราคาอะไรเงี้ยเนี่ยครับอาจจะเป็นการช่วยอย่างนึ้งทีนี้พอคนเหล่านี้ไม่มีเงินเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะมานั่นได้และคนที่มาท่องเที่ยวส่วนมากเป็นปริมาณไม่ได้มีคุณภาพมันก็ไม่เรียกเงินเข้าามอีกเหมือนกัน ที่ดีส่วนมากเป็นการส่งออกเราจะซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากการเกษตรถูกๆนยครับแล้วไ่ขายแพงๆเพราะเราไม่มีการประกันราคาข้าวดังนั้นคนกลางคนพ่อค้าข้าวอาจจะได้เงินนะแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปไม่ได้ตังค์อะไรเงี้ยคือเป็นยุคของคนพ่อค้าคนกลางที่ร่ํารวยในยุคนี้เลยครับล่าอย่างที่เราสังเกตดู50ปีแล้วคนที่รวยวันนี้เนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ที่ว่าแงวนคอจนคอตั้งบ่ายยังมองเห็นความรวยเขาเรื่องสูงมาก สมัยก่อนเนี่ยจะถือว่ามีเมื่อกันแต่ไม่มากเท่าไหร่เนี่ยค่ะค,คือหมายถองว่าช่องว่างระหว่างกาันมันห่างกันเยอะมากมก็แบบเรื่อรวยกระจุกจนกระจายเป็นอย่างมากเนี่ยครับแล้วคนรวยก็รวยกว่าเดิมมหาศาลนะครับ โอ้โหอาจารย์คะการที่คนคนระดับล่างคือหนึ่งแปลว่ากลุ่มเกษตรกร,รที่มีรายได้น้อยลงเนื่องจากว่าราคาสินราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยไม่ได้รับการดูแลใช่ครับแล้วถ้าเป็นลูกจ้างทั่วไปล่ะคะลูกจ้างทั่วไปก็ยังเพราะอะไร<ค>ะลูกจ้างทั่วไปก็ยังพอได้แต่ว่าลูกจ้างทั่วไปในภาคเอกชนเนี่ยเงินเดือนจะไม่ได้ขึ้นมากมาย า,นะายูเว้นสัาบัการเงิน,นจะได้ขึ้นเยอะเนี่ยครับเ<อ>นื่องจากว่าการผลิตอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรโรงงานต่างๆก็อาจจะโอทีเมื่อก่อนเคยได้เยอะอาจจะเหลือน้อยลงแล้วโรงงานทาไมเขาถึงผลิตได้น้อยลงคือเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างจีนส่งสินค้ามาเนี่ยถูกกว่าเราอย่างเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยครับต้นทุนของเราเนี่ยยังแพงกว่าราคาที่ส่งไปจากเมืองจีน อย่างนี้เราก็เลยแบบผลิตมาแล้วอาจซู้ไม่ได้คือคนจีนสมัยก่อนเมื่อสมัย80 90บปีแล้วที่ยายผมมาอย่างบางจีนนี่เรียกว่าเสือผืนหมอนใบมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเดีนี้ที่พวกนี้มาจะอาจจะมายึดเมือใครมากกว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มมาถึงคนหลังเนี่ยล่ะจีนหลังๆเนี่ยอ๋อมาน่ะคังั้นเดี๋ยวเราต้องมาหาทางแก้กันลองฟังความเห็นของคนที่ไปสอบถามผู้คนในหลายระดับของสังคมไทยว่ามีความเห็นว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะช่วยปัญหาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของคนไทยได้บ้างนะคะทุกนี้มาคุยกันต่อแต่วันนี้ขอบพระค เตอรโสพลพรโชคชัยค่ะประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยขอบพระคุณมากค่ะสังารราค่ะเดี๋ยวไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าค่าวนนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ